เราช่วยทีมข่าวมาทุกวันป่ะมาพักเกือบทุกวันป่ะอ๋อแล้วมีแถลงตอนนี้พร้อมยังครับได้นะครับขออนุญาตเริ่มเลยครับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับพรรคเพื่อไทยตระหนักดีถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอีกเช่นเดียวกันเมื่อเทียบสถิติจำนวนผู้ป่วยนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ได้เปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญย้อนไปเมื่อ1ปีที่แล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม2563นะครับมียอดผู้ป่วยสะสม 3,328 รายวันนี้4สิงหาคม2564มียอดผู้ป่วยสะสม 643,532 รายสิ่งเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดนั้นเป็นสถานการณ์ที่ต้องรับมือเพราะนั้นในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการงบประมาณนั้นนะครับในส่วนของการปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการนั้นเกิดจากการปรับลดงบประมาณที่เกิดจากหลายพรรคการเมืองได้ช่วยกันโดยมีความเห็นว่าควรจะนำมาใช้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยถ้ามาแก้ไขแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องไปกู้เงินซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นได้แบกภาระหนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามมีประเด็นคำถามมากมายหลายอย่างในช่วงสองสามวันนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณงบกลางผมขออนุญาตได้เรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนว่าการเอาเรื่องแรกนะครับการนำงบกลางไปให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีใช้นั้นนะครับพรรคเพื่อไทยนี่จะขออนุญาตได้ชี้แจงดังนี้นะครับสิ่งที่กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยคิดและตัดสินใจนั้นผมขออนุญาตเรียกงบกลางขอเรียกว่าเป็นงบโควิดนะครับซึ่งเป็นงบที่จะต้องนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิด19นะครับยืนยันได้จากคำขอใช้งบกลางของรัฐบาลนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการใช้งบกลางได้เขียนไว้ชัดเจนเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับขออนุญาตอ่านให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้ฟังนะครับวัตถุประสงค์เพื่อสำรองไว้สำหรับการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขียนไว้ชัดเจนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินงบกลางเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งนะครับคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตในท้ายพระราชบัญญัติงบประมาณเอาไว้อีกนะครับว่าการใช้เงินนี้จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับและก็มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวคุณหมอชนน่านจะได้มาขยายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่ตั้งงบประมาณนี้ไว้ในงบกลางนั้นจะเป็นการปลอดภัยจากการถูกกล่าวหาเรื่องการแปรยติที่ทำให้ส.ส.หรือกรรมาธิการมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นจึงมีข้อวิตกกังวลของหลายฝ่ายซึ่งเป็นความผิดถึงขั้นอาญาและอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งนะครับเราเห็นว่าการใช้เงินแก้ไขปัญหาโควิดนั้นไปตั้งไว้ในงบกลางจึงเป็นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับการใช้งบกลางมีเหตุผลในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ได้ตั้งงบปกติไว้มีระเบียบรองรับอย่างชัดเจน
ม่ใช่สามารถเอาไปใช้ได้โดยพลการโดยปราศจากการตรวจสอบนะครับผมต้องเรียนว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์โดยพลการที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับในเรื่องนี้คุณหมอชนน่านก็จะมาขยายความในเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องโควิดในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกทางหนึ่งครับในความเป็นจริงแล้วผมเรียนว่าการนำงบที่ปรับลดไปใช้อะไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้เสนอมานั้นนะครับได้เสนอในที่ประชุมเรื่องการเอาเงินที่ปรับลดลงแล้วไปเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับหลายรายการนั้นเมื่อได้ดูในรายละเอียดแล้วเห็นว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอมานั้นไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องเอางบกลางที่เราเรียกว่างบโควิดไปใช้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ขณะนี้นั้นได้ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสผมขอย้ำว่าการตัดสินใจในส่วนของคณะกรรมการกรรมาธิการพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับการยอมรับในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเรายังยืนยันว่าไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถในการบริหารประเทศและที่สำคัญเราจะยื่นยติไม่ไว้วางใจเร็วๆนี้เป็นการตัดสินใจโดยสุจริตปราศจากผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นบนพื้นฐานว่าด้วยงบส่วนนี้จะต้องเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งกำลังยากลำบากจากพิษภัยโควิดและมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อไม่จบลงง่ายๆนะครับสิ่งที่นำเสนอก็คือว่าเป็นการนำเสนอตามระบบงบประมาณที่ต้องเอาเข้าตามช่องของงบกลางซึ่งนำไปแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดนะครับส่วนคันกล่าวที่มีคนกล่าวโจมตีนะครับในเรื่องของการเอางบกลางบอกว่าถ้าไปให้พลเอกประยุทธ์แล้วจะเอาไปใช้อย่างไรก็ได้เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเอาไปซื้ออาวุธมายิงพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้เป็นการกล่าวที่เกินเลยข้อเท็จจริงนะครับการอ้างว่าเอางบกลางไปหรือฟื้นงบส.ส.เกิดการวิ่งเต้นพูดง่ายๆว่ามีการแบ่งเค้กกันผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้และไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นนะครับการใช้งบกลางนี่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดก็คือการปฏิเสธการทำงานของนายกรัฐมนตรีและมีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดเป็นไปไม่ได้ที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะครับจะเอางบประมาณนี้ไปแบ่งเค้กหรือแรงต่างและพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมามีผลประโยชน์จากเงินงบประมาณตรงนี้แต่อย่างใดขอให้เอาเงินงบประมาณตรงนี้ไปใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดโดยโปร่งใสแล้วก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุดนะครับนั่นคือเรื่องที่เหตุใดจึงไปตั้งไว้ในงบกลางประเด็นที่สองการที่มีคนกล่าวว่านะครับเรื่องของท้องถิ่นนะครับหรือกระทรวงอื่นๆที่มีในข้อความเรื่องการแปรยติเพิ่มมาของคณะรัฐมนตรีนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมาโดยตลอดงบประมาณที่ผ่านมามีการปรับลดงบประมาณและการแปรยติให้กับท้องถิ่นเราให้ความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อได้ไปพิจารณาดูรายการในงบประมาณหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ได้มีแผนงานหรือรายการงบประมาณที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาโควิดเลยซึ่งในเรื่องนี้ท่านวรวัฒน์เพื่ออภิญญากุลในฐานะที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณอีกท่านหนึ่งจะได้มาขยายรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วการสุ่มเสี่ยงในเรื่องการใช้งบประมาณและการเลือกปฏิบัติท่ามกลางที่มีกฎหมายให้อำนาจนายกรัฐมนตรี10-20ฉบับอำนาจไปอยู่กับสบค.นะครับเพราะนั้นแล้วเป็นเรื่องที่ผมอนุญาตให้ท่านวรวัฒน์นี่ได้ชี้แจงในประเด็นนี้เพิ่มเติมประเด็นถัดมานะครับ
การนำงบประมาณส่วนนี้ไปไว้ในงบกลางมิได้หมายความว่าหน่วยงานอื่นๆเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้ทบวงกรมกองต่างๆยังสามารถส่งคำขอไปใช้ในงบกลางได้นะครับซึ่งรายละเอียดในการใช้เงินงบกลางอย่างที่กราบเรียนเบื้องต้นท่านชลน่านศรีแก้วนะครับรองหัวหน้าในฐานะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้จะเป็นผู้ชี้แจงนะครับสุดท้ายเรื่องที่3ผมเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนะครับยืนยันการตัดสินใจของกรรมธิการพรรคเพื่อไทยว่าทำไปด้วยความรอบคอบสุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและระมัดระวังมิให้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองในสถานการณ์การเมืองที่มีความร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนสภาพความเป็นจริงบนสภาพที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภาแยกมิตรแยกศัตรูไม่ทำร้ายใครสภาพความจริงก็คือการต่อสู้ไปยืนยันไปก็ไม่ชนะแทนที่จะหาทางเอาชนะไม่อยากเห็นให้เรามาทะเลาะกันเองในเรื่องที่เราไม่ชนะนะครับเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องทำในอนาคตหลายอย่างร่วมกันในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยพละกำลังของทุกฝ่ายในการต่อสู้กับความไม่ชอบมาพากลในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านบรวัตรเอื้อพิญญากุลนะครับในฐานะที่เป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยได้ชี้แจงว่าทำไมต้องตั้งในงบกลางเป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับและหลังจากนั้นจะให้คุณหมอชลน่านศรีแก้วได้พูดถึงว่าที่เขากล่าวว่าตีเช็คเปล่านี่มันเป็นยังไงแล้วก็ระเบียบการใช้เงินงบกลางขออนุญาตเรียนท่านบรวัตรได้ชี้แจงครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณงบประมาณเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากนะครับมีกฎเกณฑ์มีระเบียบวิธีการค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งในส่วนนี้เองผมจะขออนุญาตชี้แจงเรื่องของกระบวนการวิธีการงบประมาณวันนี้อย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าสถานการณ์โควิดเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดวันนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ในตัวเลขที่ทะยานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเราพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับว่าปัญหาโควิดเป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับประเทศไทยผมอยากขออนุญาตเรียนก่อนนะครับว่างบประมาณเนี่ย 3.1 ล้านล้านเนี่ยมันมาจากคำขอที่หน่วยงานต่างๆทำเรื่องขอไปยังรัฐบาลยังสำนักงบประมาณทั้งหมด5ประมาณ5ล้านล้านบาทได้รับการจัดสรรเนี่ยนะครับ 3.1 ล้านล้านบาทอีก2ล้านล้านบาทไม่ได้รับการจัดสรรในขณะที่คณะกรรมการปรับลดงบประมาณมาแล้วเนี่ยนะครับจากส่วนที่เราเห็นว่าอาจจะมีความจำเป็นน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับคำขอที่เข้ามาเนี่ยจะต้องถูกนำมาจาก2ล้านล้านที่ไม่ได้รับการพิจารณาและสุดท้ายมานะครับก็จะมาเป็นยอดประมาณ 120,000 ล้านที่ให้ปรายติเพิ่มเท่านั้นต้องอยู่ในรายการนี้เท่านั้นนะครับเอาไปจัดสรรนอกเหนือจากรายการหรือข้อกำหนดพิธีการนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทีนี้เวลาเราพิจารณาเนี่ยเราต้องทราบก่อนครับว่าการจัดสรรงบประมาณปี65เนี่ยถูกดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี63ซึ่งหน่วยงานต่างๆคาดคิดว่าสถานการณ์โควิดประเทศไทยสงบแล้วไม่มีการระบาดเพราะ63เนี่ยมีการระบาดน้อยมากในงบประมาณ 3.1 ล้านล้านหรือแม้แต่ใน5ล้านล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีรายการโควิดเลยไม่มีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเลยอยู่ในแผนนั้นการใช้คำขอหรือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานปกติทั้งสิ้นทีนี้พอปริยติมานะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเสนอมายังคณะกรรมการเนี่ย
120,000 ล้านเนี่ยในรายการทั้งหมดทั้งเล่มเนี่ยนะครับไม่มีรายการเกี่ยวโควิดเลยนอกจากรายการเดียวซึ่งสำนักงบประมาณตีกรอบไปเลยครับว่างบกลางซึ่งอาจจะตั้งไว้ในกรณีที่หน่วยงานอื่นไม่ได้ตั้งเนี่ยต้องใช้สำหรับโควิดเท่านั้นนะครับผมอยากขออนุญาตให้รายละเอียดนิดนึงท่านจะได้เห็นชัดเจนมีการถามว่าทำไมถึงไม่ให้ท้องถิ่นการใช้งบประมาณให้ท้องถิ่นนะครับในรายการท้องถิ่นถ้าจะดูในรายการทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นว่ารายการท้องถิ่นทั้งหมดไม่มีประเด็นโควิดเลยอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับการถ่ายโอนนะครับผู้ป่วยเอดการชดเชยภาษีที่ดินนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นขอมาเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าปัญหาโควิดเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราไม่สามารถที่เอางบก้อนนี้ไปให้กับท้องถิ่นได้ในคำขอแบบนี้สำหรับสำนักงานประกันสังคมประกันสังคมมีเงินอยู่2ล้านล้านเอามาใช้เกี่ยวโควิดน้อยมากในเรื่องของกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาถ้าไปดูนะครับจะเป็นเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือพัฒนาเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนคุณทุนทรัพย์การพัฒนาครูการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ไม่มีเรื่องโควิดเลยนะครับแม้แต่เรื่องของสำนักงานประกันสุขภาพซึ่งทุกคนคิดว่าเกี่ยวข้องกับโควิดใกล้เคียงที่สุดนะครับวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ขอมานะครับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการกิจกรรมนะครับจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าท่านเห็นไหมครับคำขอที่มาไม่มีเกี่ยวโควิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจว่าในส่วนนี้วิกฤตโควิดเป็นวิกฤตที่สำคัญที่สุดเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดสรรตามนั้นผมเรียนก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยที่คำขอทั้งหมดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวคุณหมอชุนน่าจะอธิบายให้ฟังมีคนบอกว่ารายการทั้งหมดเหมือนตีเช็คเปล่าไม่ใช่ครับทุกอันเป็นรายการที่ถูกระบุไว้ชัดเจนครับไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยวิธีการก็ประมาณถ้านอกเหนือจากรายการที่เขียนไว้เอาไปใช้นอกเหนือจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการพิจารณาแล้วครับว่าเมื่อวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตที่สำคัญที่สุดเราจึงมีความเห็นว่าต้องเอาไปไว้ที่งบกลางเราต้องแยกครับระหว่างความไม่วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นวิกฤตร้ายแรงของพี่น้องประชาชนเราเลือกการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อน โดยที่วางความไม่ไว้วางใจไว้เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องใช้เฉพาะโควิดเท่านั้นและถ้าเกิน100ล้านบาทเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนว่าการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณไปไว้ที่งบกลางของคณะกรรมการนั้นเป็นการตัดสินใจเพื่อมองเห็นในการแนวทางในการแก้ไขปัญหาโควิดซึ่งมีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นครับไปไว้ที่อื่นไม่ได้เลยนะครับเลยขออนุญาตนำเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจทางด้านงบประมาณนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอชนนั่นอธิบายก่อนแล้วก็อาจจะชี้แจงเพิ่มเติมครับเชิญคุณหมอชนนั่นครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยตรงที่เคารพทุกท่านนะครับผมต้องขอบคุณท่านเลขาท่านรัฐมนตรีวรวัฒน์นะครับทางพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมชี้แจงมาทำความเข้าใจบอกข่าวเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมให้ความสนใจแล้วก็ทำหน้าที่ในการติดตามเรื่องของการทำหน้าที่ของกรรมาธิการมาตลอดไม่ว่าผมจะได้เป็นกรรมธิการหรือไม่อย่างไรแต่ถือเป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยนะครับประการแรกสุดนะครับภารกิจที่ผมได้รับมอบที่จะมาบอกกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าพรรคเพื่อไทยเอางบประมาณไปใส่งบกลางให้ประยุทธ์เอาไปใช้เสมือนตีเช็คเปล่าใช้ตามอำเภอใจเอาไปซื้อกระสุนยางมาชิงพี่น้องประชาชนก็ได้อันนี้เป็นข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงจริงๆถ้าประยุทธ์เอางบกลางนะครับเช่นในปีที่ผ่านมาเนี่ย191ล้านโดยการขอของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปซื้ออาวุธมาควบคุมฝูงชนแล้วปรากฏภาพไปยิงประชาชน
อันนั้นคือภาพของการใช้งบกลางอื่นที่อยู่ในหมวดสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับไม่ใช่งบกลางที่กรรมาธิการชุดนี้ได้อนุมัติในชั้นกรรมาธิการและจะเข้าสู่สภาใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไปพูดง่ายๆงบก้อนนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะครับยังไม่ถูกนำมาใช้เพราะนั้นข้อกล่าวหาว่าจะเอางบกลางนี้ไปซื้อหรือจัดซื้อกระสุนยางมายิงพี่น้องประชาชนภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวกับงบก้อนนี้ก่อนที่ผมจะลงว่าเราไม่ได้ให้ประยุทธ์เพื่อเอาไปยิงประชาชนนะครับถ้าประยุทธ์เอาไปยิงประชาชนเนี่ยเราพวกเราต้องช่วยกันประณามต้องช่วยกันประณามช่วยกันขับไล่ประยุทธ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่เราต้องทำผมขอเน้นนะครับว่าจากการติดตามการทำงานของกรรมาธิการเนี่ยงบก้อนนี้ 16,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆนะครับเป็นไปตามเจตจำนงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยส่วนรวมนะครับโดยส่วนใหญ่ด้วยเพราะอะไรครับหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือว่าในชั้นของการรับร่างพระราชบัญญัติงบรายจ่ายประมาณรายจ่ายประมาณประจำปีในวาระที่1 นะครับคำอภิปรายของสมาชิกเกือบทุกคนนะครับบอกว่าจัดงบประมาณไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในขณะนี้เพราะฉะนั้นให้กรรมธิการไปช่วยพิจารณาปรับลดนำเงินก้อนนี้นะครับมาใช้แก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดให้ได้มากที่สุดบางคนเสนอร้อยละ10นะครับบางคนเสนอร้อยละ20เพื่อช่วยแก้ปัญหาโควิดนั่นคือเจตจำนงของสภาตั้งแต่วาระแรกแล้วเนี่ยก็มุ่งเน้นตรงนี้เพราะเราเห็นปัญหาขณะนั้นยังไม่เกิดการระบาดระลอกที่3ระลอกที่4นะครับยังมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะในชั้นของสภาถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆแล้วก็พรรคเพื่อไทยได้มีมติว่าเมื่อปรับลดมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใช้แก้ปัญหาโควิดโดยตรงเท่านั้นเน้นนะครับโดยตรงเท่านั้นนี่จึงเป็นมติที่สำคัญก่อนนะครับเมื่อกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นว่าจะต้องไปแก้โดยตรงแล้วเนี่ยขั้นตอนที่จะอนุมัติให้เอาไปใช้โดยตรงนี่ทำอย่างไรซึ่งท่านเลขากับท่านรัฐมนตรีวรัตน์ได้ให้รายละเอียดไปแล้วผมสรุปสั้นๆในประเด็นนี้ก็คือว่าก็ต้องไปดูคำขอการใช้งบแปรยติที่ผ่านคณะรัฐมนตรีเข้ามาซึ่งคำขอตรงนั้นเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาทั้งหมด 124,000 ล้านประกอบด้วยเสนอขอในงบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิดโดยตรง 50,000 ล้านที่เหลือก็เป็นงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่เราเรียกว่าหน่วยรับงบประมาณขอมารวมทั้งหมด 124,000 ล้านเหมือนกับที่ท่านเลขากับท่านรัฐมนตรีวรัตน์ยกให้ดูว่าท้องถิ่นขอมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพขอมา800กว่าล้านท้องถิ่นขอมา 1,000 กว่าล้านแต่ในรายการเหล่านั้นนะครับรายการเหล่านั้นเนี่ยเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณไปแก้ปัญหาโควิดโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าต้องมุ่งไปโดยตรงเท่านั้นก็ต้องหาช่องทางที่จะเอาไปใช้ช่องทางที่เปิดได้ขณะนี้ก็คืองบกลางที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะผมขีดเส้นใต้นะครับงบกลางที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับแก้ปัญหาโควิดเท่านั้นซึ่งเขาก็ขอมาในรายการว่า 50,000 ล้านเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะแก้ปัญหาโควิดเยียวยาโควิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่องกรรมาธิการมีช่องแค่นี้ครับถ้าจะเอางบก้อนนี้ไปแก้ปัญหาต้องผ่านช่องนี้ช่องเดียวผ่านช่องอื่นได้ไม่ชอบด้วยวิธีการงบประมาณเรื่องต่อไปครับด้วยความเคารพครับเพราะฉะนั้นงบที่เราจัดเนี่ยมันเลยจัดไปให้ประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของกรรมาธิการคือจัดไปให้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาโควิดแต่โชคร้ายครับที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการบริหารจัดการงบกลางตีเช็คเปล่าหรือไม่ผมเองกลับมาตรงนี้ครับ
การจะบอกว่าตีเช็คเปล่าหรือไม่เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับได้กลับมาพิจารณาเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่า 1. หน้าที่ของกรรมาธิการหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ของรัฐสภาคืออนุมัติงบประมาณตามคำขอที่ส่งเข้ามาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะเรามีหน้าที่อนุมัตินะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอนุมัติเพราะฉะนั้นรายการงบกลางเนี่ยมันจะระบุวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นเช่นสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 90,000 ล้านสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นกรณีแก้ปัญหาโควิดมันมีวัตถุประสงค์เหมือนกับที่กรรมาธิการหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีเอกสารมาชี้แจงแน่นอนครับไม่มีแน่เพราะในรายการรายละเอียดของการใช้เม็ดเงินแผนงานโครงการมันยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ต้องแยกออกนะครับแยกออกจากอะไรครับแยกออกจากเมื่ออนุมัติคือเป็นกฎหมายแล้วเอางบประมาณไปใช้ครับนั่นเรียกว่าการใช้งบประมาณหรือบริหารงบประมาณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีหน้าที่บริหารงบประมาณงบกลางเหมือนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเจ้าอื่นที่ของบประมาณของตัวเองเข้ามาแต่การบริหารงบประมาณตรงนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำตามอำเภอใจไม่ได้เพราะอะไรครับ 1. เพราะมีกฎหมายกำกับไม่ว่าเป็นวิธีการงบประมาณนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินคงคลังพระราชบัญญัติไว้วิธีการงบประมาณกำหนดไว้ชัดนะครับว่าจะต้องใช้ตามวิธีการงบประมาณซึ่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในฐานะที่เป็นผู้อนุญาตอนุมัติเป็นผู้ดูแลงบประมาณโดยรวมเป็นผู้กำหนดและออกระเบียบก็จะมีระเบียบมารองรับครับระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบบริหารรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระเบียบนี้ออกปี63ครับรองรับอะไรครับรองรับงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่รัฐสภาอนุมัติให้เมื่อปี2564ไงครับงบประมาณปี64มีรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นกรณีแก้ปัญหาโควิด1รายการอยู่ในงบกลาง 40,000 ล้านสภาอนุมัติไปแล้วครับก็กำลังใช้อยู่เพราะฉะนั้นการอนุมัติเงิน 16,000 ล้านในคราวนี้ก็ไม่แตกต่างจาก 40,000 ล้านเมื่อปี64เป็นลักษณะทำนองเดียวกันครับแต่เผอิญว่าไม่ได้ตั้งมาแต่แรกกรรมการแปลยติให้ตั้งให้ก็ไปเขียนในรายการว่าเป็นงบกลางกรณีใช้แก้ปัญหาโควิดเพราะฉะนั้นการบริหารงบประมาณตรงนี้นะครับมันมีระเบียบรองรับชัดเจนการใช้เงินนะครับไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์คิดจะใช้อะไรก็เขียนขึ้นมาเองก็ใช้ได้ไม่ใช่ครับระเบียบนี้กำหนดแม้กระทั่งว่าหน่วยงานใดที่จะขอรับงบประมาณกรณีแก้ปัญหาโควิดให้หน่วยงานนั้นทำคำของบประมาณขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขต้องการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อแก้ปัญหาโควิดก็ทำรายการเข้ามากรณีเงินของตัวเองไม่พอนะครับถ้าตัวเงินของตัวเองพอเขาห้ามเลยถ้าไม่พอจำเป็นต้องใช้งบกลางทำขึ้นมาผ่านเจ้ากระทรวงเข้ามาลำตีว่าการกระทรวงส่งเข้ามาที่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณจะเป็นผู้ดูแลครับเหมือนกับงบประมาณอื่นๆเหมือนกับงบประมาณอื่นๆนะที่สำนักงบประมาณจะดูแลถ้ารายการที่ขอมาไม่เกิน10ล้านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสามารถอนุญาตอนุมัติให้ใช้ได้เลยครับเน้นขีดเส้นใต้นะครับสังเกตนะไม่ใช่ประยุทธ์นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานสามารถอนุญาตอนุมัติให้ไปใช้ได้เลยถ้าไม่เกิน10ล้านและผู้อำนวยการสำนักงานก็แจ้งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบเท่านั้นเองกรณีเกิน10ล้านไปถึง100ล้านแน่นอนครับนอกเหนือจากอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานก็ส่งขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรณีนายกรัฐมนตรีเห็นว่าจำเป็นต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก็ให้นำเข้าสู่ครม.โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสังเกตนะครับแม้กระทั่ง10ล้านเกินกว่า10ล้านถึง100ล้านเนี่ยกฎหมายและระเบียบเขียนว่าถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรเข้าคณะรัฐมนตรีให้คำอนุญาตอนุมัติต้องเข้าครม.ผมตรวจสอบรายการที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับโควิดครับนายกนำเข้าครม.ทุกเม็ดเงินนะครับ20 30ล้านเข้าหมดครับเพราะอะไรครับเขากลัวการตรวจสอบมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประยุทธ์จะใช้อำนาจเซ็นคนเดียวนะครับแม้เขามีอำนาจอายุนาจ10มากกว่า10ล้านถึง100ล้านเขาก็ยังไม่กล้าเซ็นครับต้องให้ครม.อนุมัติกรณีวงเงินเกิน100ล้านนะครับสำนักงบประมาณแจ้งไปให้นายยกรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อนำเข้าสู่ครม.นะครับไม่ได้อนุมัตินะเกินไว้ล้านครม.อนุมัติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งบกลางเนี่ยไม่ใช่กระบวนการตีเช็คเปล่านะครับในการบริหารงบประมาณเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่หน่วยงานที่ใช้จนถึงการอนุญาตอนุมัติและติดตามเม็ดเงินลงไปตรวจสอบยังไงครับหลายคนบอกว่าตรวจสอบยากมากกระบวนการการตรวจสอบติดตามการใช้เม็ดเงินคือการบริหารงบประมาณเนี่ยแน่นอนครับมันมีรายละเอียดเยอะอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากแต่อยู่ในความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบโดยตรงได้ทั้งหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเช่นสตง.นะครับขั้นการตรวจสอบภายในของแต่ละองค์กรนี่เขาทำตามหน้าที่เขาฝ่ายสภาเรานะครับทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีบริหารงบประมาณทำได้ยังไงครับ1ครับสภาสามารถตั้งกระทู้เสนอญัตติในการที่จะตรวจสอบโดยตรงได้ถ้าสงสัยไม่โปร่งใสเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาถามกระทู้ในสภาได้เสนอญัตติเข้าไปดูแลไปศึกษาไปสอบข้อที่จริงในเรื่องนั้นๆได้นะครับ2ครับกลไกที่เป็นถาวรก็คือว่ากรรมธิการสามัญประจำสภาโดยเฉพาะกรรมธิการที่ดูแลเรื่องการจัดทำบริหารงบประมาณและติดตามการใช้งบประมาณสามารถเรียกมาตั้งแต่หน่วยรับงบประมาณที่ทำโครงการขึ้นมาและข้อมูลทั้งหมดกองอยู่ที่สำนักงบประมาณเรียกสำนักงบประมาณมาดูแลได้เลยครับเพราะมีข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ครับทำได้เลยติดตามไปดูผลงานในการทำพื้นที่ก็ได้ครับนี่คือบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบของกรรมธิการไม่เฉพาะกรรมธิการติดตามงบประมาณนะครับที่จะไปตรวจสอบได้กรรมธิการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเช่นกรรมธิการการสาธารณสุขกรณีงบมันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณสุขโดยตรงก็ตรวจสอบได้งบที่ไปอุดหนุนเยียวยาแรงงานกรรมการแรงงานก็เรียกมาตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นกลไกการตรวจสอบของสภาถ้าทำอย่างเข้มข้นนะครับมันจะทำให้พวกเราที่มีความห่วงกังวลว่าตีเช็คเปล่ากลัวเอาไปใช้ไม่ตามวัตถุประสงค์สามารถตามเข้าไปดูได้เลยและที่สำคัญครับก่อนที่เราจะให้เป็นกฎหมายออกไปเนี่ยสภานะครับจะมีบันทึกแนบท้ายในร่างกฎหมายที่เราจะอนุมัติที่เราเรียกว่าข้อสังเกตแนบท้ายพระราชบัญญัติตรงนี้สำคัญครับเพราะอะไรครับเพราะไม่สามารถเขียนตัวบทไว้ในตัวกฎหมายการเงินได้มาตรา1 2 3เขียนไม่ได้มันก็มาเขียนเป็นข้อสังเกตแนบท้ายว่างบประมาณ 16,000 ล้านที่จัดให้ในงบกลางมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาโควิดเท่านั้นให้ผู้รับผิดชอบนำงบประมาณนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหมือนกับที่กรรมธิการที่ได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับนี่คือข้อสังเกตที่เขียนไว้อันนี้จะผ่านมาเสนอสภาครับถ้าสภาเห็นชอบตามนี้อันนี้คือเสมือนกฎหมายเลยครับมีสภาพบังคับให้หน่วยปฏิบัติต้องทำตามนี้และเมื่อพ้น60วันนะครับเมื่อพ้น60วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักนายกหรือสำนักงบประมาณที่เกี่ยวต้องรายงานต่อสภาว่าได้ทำหรือไม่ทำตามที่กรรมธิการตั้งข้อสังเกตไปหรือไม่อย่างไรก็รายงานต่อสภาแล้วก็ตามได้เมื่อนั้นช่องทางการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพียงแต่ว่าผู้ตรวจสอบจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรแต่ที่สำคัญที่ผมดีใจนะครับนอกจากกลไกตรวจสอบที่เป็นระบบแล้วเนี่ย
ความสนใจของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีนี้แหละครับจะเป็นการตรวจสอบที่ดีที่สุดจะเป็นการตรวจสอบที่ดีที่สุดผมเองนะครับด้วยความเคารพประเด็นที่ยกมาเนี่ยแม้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นการเมืองระหว่างพรรคการเมืองแต่ข้อดีคือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบของภาคประชาชนในการทำงานของผู้แทนของเขาเรามาคิดในเชิงบวกนะครับมาช่วยกันทำงานแม้ว่าการเสนอนะครับการสิ่งที่ดำเนินการไปในสื่อสังคมหรือสื่อทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แล้วเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดนะครับพรรคเพื่อไทยเราถูกกระทำเยี่ยงนี้มาตลอดนะครับเราอดทนได้เพราะพี่น้องประชาชนเรามีที่ตั้งรับและชี้แจงบอกข่าวในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำถูกตามบทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญก็เรียนด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้เอางบกลางไปให้ประยุทธ์ไปซื้ออาวุธมายิงประชาชนเราให้กับประชาชนแต่โชคร้ายผ่านประยุทธ์ทุกคนเห็นว่าประยุทธ์ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพเราก็เช่นกันครับท่านเลขาบอกแล้วเราจะยื่นยติไม่ไว้วางใจถ้าเราจัดงบให้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านโควิดแต่เผอิญโชคร้ายคนบริหารคือคนที่ไร้ความสามารถทำไมเราไม่เอาคนที่ไร้ความสามารถออกไปแล้วให้เม็ดเงินนี้ยังอยู่ครับถ้าเม็ดเงินนี้ยังอยู่เนี่ยนายอะไรก็ได้นายเอกนายโทนายตีมาเป็นนายยมตีก็สามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างคุ้มค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างเม็ดเงินและวัตถุประสงค์ที่วางไว้กับคนบริหารเหตุอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นครับประยุทธ์ไม่ดีเอาประยุทธ์ออกไปอย่าปล่อยให้ประยุทธ์ลอยนวลจีครับเราต้องมาช่วยกันนี่ครับอย่าทำร้ายพี่น้องประชาชนโดยการไม่ให้เงินที่จะไปแก้ปัญหาให้เขาเขาไม่มีข้าวจะกินเขาไม่มีออกซิเจนจะดมเขาไม่มีเครื่องตรวจมือออกซิเจนเข้มข้นในเลือดเงิน 16,000 ล้านนี่มันเกิดประโยชน์มากนะครับที่จะกันคนหนุนนี้ออกมาไม่ให้ตายเพราะนั้นด้วยความเคารพครับสิ่งที่กรรมการพรรคเพื่อไทยทำเนี่ยผมมั่นใจในความสุจริตครับก็เรียนได้ว่าในวาระที่2นะครับที่จะพิจารณาเนี่ยเราก็จะอภิปรายชี้แจงสนับสนุนการทำงานของกรรมาธิการว่าทำชอบเพราะทำเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าประยุทธ์บริหารไม่ดีเราไปจัดการประยุทธ์ครับถ้าเขาไม่ออกเราก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นว่าคุณต้องทำตามวัตถุประสงค์นี้ถ้าเขาไม่ทำตามวัตถุประสงค์บ้านนี้เมืองนี้ให้ประยุทธ์ครองอำนาจอยู่ก็ต้องถามบ้านนี้เมืองนี้ครับว่าจะเอาเขาอยู่ทำไมก็ด้วยความเคารพครับนี่คือภาพของการทำหน้าที่ทั้งหมดในเรื่องของงบกลางกราบเรียนด้วยความเคารพครับอย่าใช้งบกลางหากินทางการเมืองใครที่ใช้วิกฤตโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดมาหากินทางการเมืองคนคนนั้นมักจะขออภัยครับจะเป็นผู้เสียหายเองผมเกือบหลุดฉิบหายแล้วต้องขออภัยจะเป็นผู้เสียหายเองในที่สุดเพราะคุณไปหากินกับซากศพความเดือดร้อนและการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนก็ด้วยความขอบคุณยิ่งครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตเรียกเงิน 1.6 หมื่นล้านนี่ว่างบโควิดช่วยเหลือประชาชนนะครับและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของคณะกรรมการในส่วนของพรรคเพื่อไทยว่าได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายพรรคเพื่อไทยเห็นว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนสำคัญกว่าเรื่องการเมืองนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับในงบประมาณปี2564นะครับหลังจากแปลมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเอาจัดไว้ส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีการเสนอเรื่องงบประมาณแก้ไขสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่ผมว่าท่านวรวัฒน์ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการปีที่แล้วเนี่ยจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับขอเรียนเชิญครับ
ในงบประมาณปีก่อนนะครับเรามีงบโอนงบนะครับไปอยู่งบกลางแก้ไขปัญหาโควิดเรามีอยู่80ล้านนะครับตอนนั้นเรามีงบประมาณตัวนี้อยู่นะครับแต่ในปีนี้ปี65เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเพิ่งจะเกิดเมื่อต้นปี64เองเพราะฉะนั้นในงบประมาณทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย 3.1 ล้านล้านเนี่ยนะครับไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าเรามีความจำเป็นที่ถึงแม้จะไม่ชอบใจนายกรัฐมนตรีเพียงใดแต่ว่าเราจะไปตัดโอกาสในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เมื่อเราชั่งน้ำหนักในส่วนนี้แล้วนะครับเราถึงตัดสินใจว่าเอาไปไว้ที่งบกลางเวลา4ปีต้องยอมรับว่าเป็นเวลาการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้เราไปก้าวก่ายไม่ได้เราทำใจครับแต่เราก็ไม่ตัดโอกาสในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ถึงแม้ว่าเราไม่ไว้วางใจก็ตามใน4ปีข้างหน้ามีการเลือกตั้งใหม่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของพี่น้องประชาชนครับเราทราบแล้วครับว่าใครห่วงใยพี่น้องประชาชนที่แท้จริง4ปีข้างหน้าเราอย่าเลือกคนที่บริหารแล้วเราเห็นว่าเราไม่ไว้วางใจอีกนะครับในส่วนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราให้น้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งเลยของการจัดสรรงบประมาณ65ที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดเลยเป็นความประมาทอย่างยิ่งของการจัดสรรงบประมาณเราเพียงแต่เราไปช่วยแก้ตรงปลายเหตุเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันวิกฤตจริงๆจึงเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการแบบนี้เพราะมีช่องทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นข้อคำถามว่างบประยติปี63ปี64เนี่ยจัดสรรไปทำอะไรเพิ่มเติมจากท่านน้ำตรีวรวัฒนะครับขออนุญาตครับอย่างปี63นะครับกรรมการได้จัดสรรงบประยติเนี่ยลงไปที่1ครับกองทุนฮะเช่นกองทุนเสมอภาคทางการศึกษานะครับกองทุนประกันสังคมนะครับหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐสภาเป็นหลักครับเป็นหลักเลยนะครับทั้งหมดเทไปตรงนี้หมดเลยไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเช่นกระทรวงทบวงกรมหรือท้องถิ่นที่ขอเข้ามาเลยจังหวัดกลุ่มจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เอางบประมาณที่เกิดจากการปรับลดที่เรียกว่างบประยติจัดสรรให้หน่วยงานเหล่านี้เลย เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะ 1. การจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยราชการที่มีพื้นที่ทำงานนะครับที่เป็นเขตเลือกตั้งผู้แทนเนี่ยกรณีเป็นงบลงพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นทำถนนไปขุดสระไปสร้างนู่นสร้างนี่นะครับถ้าขอแปรยติมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเกิดกรรมธิการสสช่วยอนุมัติมันจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144ถ้ามีคนตีความและมีคุณยื่นที่จะตีความว่ามีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณทันทีเพราะมันลงอยู่ในพื้นที่นะครับแม้แต่ไปเขียนป้ายยกป้ายว่าฝ่ายนี้สนับสนุนโดยในแพทย์ชนนั่นสีแก้วสะพานนี้โดยประเสริฐจันทรลวงทองป้ายอย่างนั้นนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญ60มาเนี่ยหายหมดเลยนะครับป้ายนั้นจะเห็นก่อนรัฐธรรมนูญ60เพราะคำว่าสนับสนุนโดยประสานงานโดยมันเข้าข่ายว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ในชั้นกรรมาธิการก็คือให้หน่วยงานที่ไม่มีพื้นที่ในการเอางบประมาณไปใช้เช่นกองทุนเป็นภาพรวมนะครับกองทุนประกันสังคมที่รัฐบาลติดหนี้เขาต้องเอาเงินไปใช้ก็เป็นภาพรวมไม่ระบุพื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นลักษณะการจัดสรรงบประมาณจะเป็นอย่างนั้นปี64นะครับเช่นเดียวกันครับปี64เช่นเดียวกันแต่ปี64มีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับว่าเราแปลให้กับท้องถิ่นไปประมาณ10,000ล้านเรานี่หมายถึงสภานะครับผมฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นก็มีความเห็นชอบว่าให้เพราะอะไรครับเพราะท้องถิ่นขาดเม็ดเงินจากการจัดเก็บรายได้จากภาษีที่เขาจัดเก็บจากภาษีสิ่งปลูกสร้าง
นะครับอาคารที่ดินต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเงินก็หายไปหลายหมื่นล้านกรรมธิการก็เห็นความสำคัญก็เลยแปลงบประมาณก้อนนี้คืนให้ท้องถิ่นไปชดเชยการขาดรายได้ตรงนั้นแต่เข้าไปอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนของท้องถิ่นเท่านั้นจะไปก่อสร้างนู่นสร้างนี่นะครับอันนี้ไม่ว่าถ้าเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะให้ไปที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็ไปดูในท้องถิ่นแล้วกระจายเม็ดเงินเข้าไปคล้ายงบกลางเช่นกันครับเพราะว่าทำรายการมาขอใช้ทีหลังอันนี้เราก็ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นในการที่จะหลีกเลี่ยงมากการใช้งบประมาณทางตรงหรือทางอ้อมมีความจำเป็นมากในชั้นการพิจารณาเพราะรัฐธรรมนูญใช้คำว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับในการพิจารณาเนี่ยห้ามเลยมันก็เลยมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างนั้นครับครับพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับหมายถึงว่างบกลางนี้ไม่ถูกใช้เรื่องโควิดใช่ไหมครับค่ะคือแบบตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่านายกค่ะซื้องบเด็กโดยสู้โควิดซึ่งงบเด็กน่ะน่าสู้โควิดอะค่ะซึ่งตรงนี้ซื้ออะไรนะซื้อเงาะเหรอครับหรือว่าไงอ๋อครับอ๋อซื้อผลไม้คือครับต้องเรียนว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยไม่มีตีเช็คเปล่าได้งบกลางนะครับงบกลางถูกกำหนดไว้นะครับถูกกำหนดไว้ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019เท่านั้นนะครับไปใช้รายการอื่นไม่ได้เลยต้องเรียนตรงนี้ก่อนถูกระบุไว้ชัดเจนไม่สามารถอนุมัติงบประมาณก้อนนี้ไปใช้ด้านอื่นได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อมีงบประมาณก้อนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบแล้วครับว่ามีงบประมาณงบกลางโควิดขึ้นมา 16,000 ล้านเนี่ยนะครับรัฐบาลจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่าไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อสำคัญที่ทุกคนทราบครับว่าตอนนี้มีแล้วนะครับงบโควิดเพราะฉะนั้นจะของบประมาณไปแล้วรัฐบาลจะบอกว่าไม่มีงบประมาณตั้งไว้ไม่ได้อีกแล้วนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นนะครับผมอยากให้อย่างนี้ครับท่านผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้ที่ทำสนใจเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณควรจะทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการงบประมาณก่อนวิธีการงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้แทนราษฎรนะครับอยากให้ไปศึกษาวิธีการงบประมาณนะครับพรบวิธีว่าด้วยวิธีการงบประมาณ2561ก่อนจะทราบเลยครับว่าทุกรายการจะต้องถูกระบุไปชัดเจนครับว่าต้องใช้จ่ายเรื่องอะไรไม่สามารถที่บอกว่าตีเช็คเปล่าให้ไปได้นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไปใช้เรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องนี้ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยู่ใน Twitter สูงมากแล้วก็แนวโน้มคำถามก็อารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นอย่างนั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์เอางบกลางไปซื้อเอาเลยครับกระสุนยางเลยนะมอบให้คอฝอตำรวจควบคุมฝูงชนไปยิงประชาชนด้วยอ้างบอกว่าต้องให้ตำรวจไปควบคุมฝูงชนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมเพื่อจะไม่ให้ติดโควิดมีโควิดแนบท้ายมีโควิดติดท้ายแล้วบอกว่าไปซื้อเงาะจำนวนเงิน50ล้านบาทไปแจกด่านหน้าทุกคนที่ทำงานเพื่อควบคุมป้องกันโควิดมีโควิดแนบท้ายอ้างวัตถุประสงค์อย่างนี้อ้างอย่างนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่คนที่จะตอบคำถามครับ1หน่วยงานที่จัดทำคำขอเช่นตำรวจก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำมานะครับซื้อเงาะนี่อาจจะเป็นสำนักนายกทำมาส่งมาที่ไหนครับส่งมาที่สำนักงบประมาณขั้นตอนถ้าสำนักงบประมาณด้วยความรู้ความสามารถของคณะกรรมการหรือคนที่ทำงานทั้งหมดเห็นว่าวัตถุประสงค์เนี้ยมันตรงเลยใช่เลยอนุมัติเข้ามาเนี่ยผมว่าสำนักงบประมาณโดนยำโดนด่าเละแน่เ
พราะมันไม่ตรงคุณจะเอาโควิดห้อยท้ายบอกว่าเกี่ยวกับโควิดมันไม่ตรงครับคำว่าแก้ปัญหาเยียวยาโควิดมี2คำนะฮะแก้ปัญหานี่คือกระบวนการการแพทย์การสาธารณสุขจัดซื้อวัคซีนจัดซื้อแอนติเจนเทสคิสนะครับจัดทำเตียงสนามหรือแทนที่จะซื้อเงาะนะครับก็ให้เป็นเงินค่าตอบแทนการอยู่เวรอยู่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรงไหมครับมันตรงอันนี้อนุมัติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปอ้างโควิดติดท้ายแล้วว่ามีวัตถุประสงค์ตามนี้นั่นคือการที่จะหาเรื่องใช้เงินโดยไม่สมเหตุสมผลถ้าลอดหูลอดตาคนที่ทำกระบวนการงบประมาณขึ้นมาซื้อง้อนี่ไม่เกิน10ล้านแน่ผู้อำนวยการสำนักงบเป็นผู้อนุมัตินะครับประยุทธ์ไม่รับผิดชอบนะผู้อำนวยการสำนักงบโดนนะครับไม่สมเหตุสมผลใช้เงินไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมีโอกาสโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอ้างเอาเงินไปซื้อกระสุนยางมายิงประชาชนเพื่อป้องกันโควิดไม่สมเหตุสมผลก็ทำไม่ได้ครับขออนุญาตนะครับการใช้เงินงบประมาณตรงนี้โดยไม่มีเหตุผลรองรับที่เพียงพอนะครับผมเรียนว่าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมโดยเพราะอย่างยิ่งเราจะตรวจสอบด้วยกระบวนการทางรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการยื่นยัตติตั้งกระทู้ถามนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ฝ่ายค้านนั้นสามารถตรวจสอบได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินการที่ไม่มีเหตุผลที่ขัดต่อระเบียบการใช้เงินงบกลางในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นนะครับมีระเบียบที่เขียนไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ